อันนี้คนมีสีทะเลาะกันจะบอกมีสีก็ไม่เชิงนะครับเอาเป็นว่าพลทหารก็แล้วกันพลทหารถูกกระทืบแต่ยังไม่กล้าไปแจ้งความไม่กล้าไปร้องเรียนน้องสาวท่านผู้ชมครับน้องสาวเห็นพี่ชายในสภาพสะบักสะบอมรับไม่ได้น้องสาวเดือดแทนท่านผู้ชมครับไปร้องเพจสายไหมต้องรอบบอกว่าครูฝึกที่เป็นจ่ากับนายสิบเนี่ยไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาเมาพอเมาแล้วกลางเรียกนะพลทหารเนี่ยหลายต่อหลายคนคุณผู้ชมดูภาพให้แก้ผ้าแล้วก็ยืนอย่างนี้ครับกลางสายฝนตากฝนอยู่หลายชั่วโมงตามต่อด้วยอะไรรู้ไหมคุณเออะไรกระทืบครับกระทืบนะฮะล่าสุดกองทัพบกออกมาชี้แจงฮะนี่คือภาพจากเพจสายไหมต้องรอดนะครับโพสต์ภาพพลทหารเนี่ยประมาณ10นายด้วยกันก็เนี่ยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นคงไม่ต้องบรรยายแล้วมั้งว่าแก้ผ้าทั้งหมดเลยกลางค่ำกลางคืนพร้อมข้อความที่น้องสาวขอความช่วยเหลือบอกว่าพี่ชายกับเพื่อนๆจากค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการนอแลอำเภอฝางที่เชียงใหม่ถูกกระทืบถูกซ้อมปางตายสาระสำคัญในโพสต์ระบุว่าใน10กับจ่าที่อยู่บนฐานปฏิบัติการนอแลเมาเรียกรวมพลกลางดึกสั่งให้พี่ชายและเพื่อนๆรวม10นายถอดเสื้อผ้าถอดทั้งหมดเลยยืนตากฝนประมาณ6ชั่วโมงโอ้โห6ชั่วโมงนะในสภาพอากาศที่หนาวระหว่างตากฝนจากนาย10เริ่มบรรเลงนะแม่ไม้มวยไทยด้วยการทั้งต่อยเตะกระทืบจนกระทั่งน่วมสาแก่ใจเห็นบอกว่าบางคนนะฮะสลบคาเท้าพอสลบแล้วเนี่ยจับขึ้นมาต่อยเตะซ้ำโดยมีวิธีที่ทำไม่ทำร้ายร่างกายโดยไม่มีบาดแผลจากด้านนอกซึ่งก็ไม่ทราบว่าทำได้ยังไงน้องสาวว่าอย่างนั้นแต่ที่สำคัญคือทำแบบนี้หลายต่อหลายครั้งพี่ชายกับเพื่อนๆกลัวไม่กล้าบอกใครเพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับทีมข่าวช่อง8ของเรานะครับก็เลยเห็นโพสต์นี้รีบติดต่อคุณเนยครับซึ่งเป็นน้องสาวพลทหารที่คุณเนยเดือดแทนพี่ชายนะครับที่ไปร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่อยากให้เป็นข่าวใหญ่โตพี่ชายว่าอย่างนั้นนะครับกลัวว่าพี่ชายจะเดือดร้อนด้วยแล้วเธอก็เป็นห่วงพี่ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคิดไปคิดมาตัดสินใจอยู่นานเปลี่ยนใจดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้พี่นั้นถูกกระทําแบบนี้อยากให้พี่ได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกทําร้ายหนักไปกว่านี้น้องเนยบอกกับเรานะครับบอกว่าครั้งล่าสุดที่พี่ชายถูกทําร้ายคือวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเฮ้ยเมื่อวานนี้เองเหรอทําร้ายเมื่อวานนี้อันนี้ครั้งล่าสุดล่าสุดเลยส่วนรูปในเพจนะครับอ๋อรูปในเพจที่เรามาแชร์น้องเอเป็นภาพเก่าเป็นภาพเก่าเมื่อเดือนที่แล้วแต่ถูกทำร้ายหมาดๆก็คือเมื่อวานนี้เหตุผลล่ะทำร้ายทำไมน้องเนยบอกอย่างนี้ครับบอกว่าจ่าเนี่ยทำร้ายแล้วก็ทำโทษพี่ชายก็คือพี่ชายเนี่ยคุมเพื่อนพลทหารในกองร้อยเนี่ยให้อยู่ในระเบียบวินัยไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นประเด็นนี้จริงนะครับก็ลงโทษตามระเบียบของกองทัพอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจและเธอยอมรับได้แต่สิ่งที่จ่าเนี่ยเรียกพี่ชายมายืนตากฝนตากอากาศแบบนี้หนาวๆให้แก้ผ้าและกระทืบแบบนี้มันคือการทำร้ายร่างกายพี่เธอเป็นคนนะไม่ใช่อย่างอื่นลองฟังกันดูฮะพี่ชายบอกว่าส่วนมากทุกครั้งแทบทุกครั้งเลยนะคะที่มาลงโทษพลทหารก็จะแบบมีอาการมึนเมามาตลอดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าพี่ชายคุมเพื่อนในกองไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลงโทษก็ลงโทษกันทั้งหมดแต่ว่าถ้าลงโทษแบบถ้าเป็นในทางทหารก็ยังโอเคอยู่ค่ะแต่นี่ถึงขั้นตบขั้นตีกันบางคนก็สลบไปแต่ก็ยังเอาขึ้นมาทําต่อเตะต่อตีต่ออย่างเงี้ยค่ะมันหนูว่ามันโหดเกินไปอะค่ะแก้ผ้านี่ก็แทบทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ที่นู่นก็มีอากาศหนาวมากด้วยค่ะแก้ผ้าในสภาพอากาศแบบหนาวด้วยแต่ครั้งล่าสุดนี่ก็คือทั้งฝนตกทั้งอากาศหนาวต้องนั่งตากฝนนะคะตั้งแต่3ทุ่มเกือบถึง2ตี3ประมาณนี้นะคะเบื้องต้นหนูอยากให้กองทัพบกเนี่ยดําเนินการยังไงบ้างคะก็อยากให้เขาแบบช่วยลดอะไรแบบเรื่องอะไรแบบพวกนี้นะคะทําโทษได้ในขั้นพื้นฐานปกติแต่ว่าไม่ถึงขั้นทําร้ายร่างกายกันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าลูกเขาก็พ่อแม่เขาก็มีนะคะพี่ทำร้ายร่างกายกันเหมือนแบบไม่ใช่คนเลยนะคะบางทีน้องเนยบอกต่อนะครับบอกว่าอย่าให้คนทำร้ายพี่ชายและเพื่อนๆทั้งหมดนั้นถูกลงโทษสถานหนักและให้ออกจากราชการไปเลยได้ยิ่งดีป้องกันไม่ให้ทำแบบนี้กับใครอีกนะครับแล้วก็บอกว่าพี่ชายของเธอนั้นเหลือเวลารับราชการในอีก8เดือนถึงจะปลดประจำการก็กังวลเหมือนกันว่า8เดือนนี้จะโดนกลั่นแกล้งไหมกังวลเรื่องความปลอดภัยและน้องเนยก็หวังว่าทางต้นสังกัดก็คือกองทัพเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเป็นกลางและให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกกระทำด้วย
เราคุยกับน้องเนยแล้วนะครับทีมข่าวเราก็เลยไปคุยกับผู้เสียหายครับก็คือพลทหารอภิสิทธิ์นะครับว่าเจ้าตัวกังวลไหมหลังจากที่น้องสาวนั้นไปร้องเพจสายไหมต้องรอดตอนนี้เป็นข่าวใหญ่โตแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกกับเราครับบอกว่าตอนนี้ไม่กังวลแล้วนะครับเพราะว่าผู้พันเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะจัดการให้ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์กำลังคุยกับนักข่าวช่อง8ของเราอยู่ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับผู้หมวดที่นั่งอยู่ข้างๆคุณอภิสิทธิ์นั้นจู่ๆขอเจรจาแทนลองฟังเหตุการณ์ช่วงนี้ครับตอนนี้ผมก็ไม่มีแล้วครับไม่ได้คุยกับเขาเรียบร้อยครับค่ะเขาว่าไงบ้างคะตอนนี้ว่าเขาก็จะจัดการให้ครับคำว่าจัดการของผู้พันนี้คือผู้พันทำยังไงบ้างคะตั้งกรรมการสอบหรือยังคะหรือว่าลงโทษหรือยังคะครับเยอะจ้ะนักข่าวอยู่ครับฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีครับค่ะใครพูดคะผมร้อยโทรของผมร้อยครับอันนี้จากไหนครับแห่งช่อง8เหรอครับใช่ค่ะจากช่อง8ค่ะเอาได้เบอร์น้องมายังไงครับเพราะตอนนี้ผู้พันแกสั่งตั้งกรรมการสอบสวนอยู่ครับอ๋อได้เบอร์มาจากทางครอบครัวค่ะอันนี้ผมงดให้สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าผมกำลังตั้งกรรมการสอบสวนที่ฐานบ้านนอแลอยู่ครับตั้งขอคร่าวๆนิดนึงได้ไหมครับตั้งกรรมการสอบสวนนี้จะได้ผลสอบภายในกี่วันนะคะมีลิมิตไหมคะอันนี้ไม่มีครับเพราะจะของทั้งหน่วยจะทำให้เร็วที่สุดครับครับชี้แจงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับว่าได้เรียกนายจ่ากับทางด้านนายสิบนั้นกลับมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยแล้วก็สอบสวนอย่างให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยครับค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆเนาะนะคะจริงๆมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยแล้วก็เนี่ยเราเห็นในลูกเพจแฟนข่าวก็บอกว่าในยุคเขาก็โดนเหมือนกันมันไม่ควรมีเลยไม่ว่าจะยุคไหนก็ตาม